ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกๆที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันถ้าไม่ติดภารกิจอะไรรายการธรรมวลีไม่เคยขาดค่ะเพราะว่าคิดอยู่เสมอว่าการแสดงธรรมหรือการพูดธรรมะเนี่ยมันเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดให้ความปรารถนาดีกว่าที่เราจะนำมาพูดเนี่ยต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์ต่างๆมากมายเหลือเกินไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยใครจะพูดมันก็พูดได้เมื่อก่อนตัวเองก็พูดไม่ได้เหมือนกันแต่วันหนึ่งเวลาผ่านไปการสะสมประสบการณ์มันก็เราเก็บเงินอะเงินจริงๆอะไม่มีหรอกค่ะแต่ประสบการณ์อะมีประสบการณ์ที่ทำให้เราเป็นสุขเราก็มาเล่าว่าทำยังไงชีวิตเราเนี่ยที่ผ่านมาจึงเป็นสุขสุขแบบไหนตามหลักยังไงและประสบการณ์ที่เราเคยผิดพลาดที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็นำประสบการณ์ของความผิดพลาดน่ะมาเล่าเพื่อให้ผู้ที่ตามหลังมาเนี่ยไม่ต้องมาผิดพลาดเหมือนกับที่เราเคยทำแต่ถ้าเขาอยากจะลองก็ไม่ผิดคือการแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่คำสั่งซึ่งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการแสดงธรรมเนี่ยเหมือนกับคำสั่งพอบอกใครไปแล้วเนี่ยเขาไม่ฟังเขาไม่ทำตามเนี่ยก็จะโกรธพอบอกไปแล้วก็ไม่ยอมทำตามก็เลยไม่อยากบอกแต่จริงๆการแสดงธรรมคือความปรารถนาดีที่ส่งมอบให้ไปเหมือนกับเราเอาของขวัญไปให้ใครอ่ะจำเป็นหรือเปล่าเราว่าเขาจะต้องใช้ของเราหรือเราถวายของกับพระจำเป็นไหมว่าพระต้องฉันของเรามันเป็นความปรารถนาดีที่เราส่งไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาสิ่งที่เราให้ไปทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาการแสดงธรรมก็เช่นเดียวกันนะการแสดงธรรมเป็นความปรารถนาดีดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีใครทำตามตัวเองก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคนฟังเนี่ยไม่ต้องการอันนี้อีกเรื่องนึงถ้าคนฟังไม่ต้องการที่จะฟังหรือเป็นคนที่ไม่พร้อมที่จะฟังเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ความปรารถนาดีเหมือนกับข้าวที่มันมีราคาข้าวที่มันมีคุณภาพสูงๆเนี่ยมันมีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการแต่ถ้าเราไปให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเนี่ยเขาเคว้งของเราทิ้งแล้วเขาก็ไม่กินอีกต่างหากแล้วเขาไม่ได้เห็นความปรารถนาดีของเราเนี่ยเราจะเอาไปให้เขาทำไมอันนี้ก็อีกส่วนนึงมันต้องแบ่งค่ะพุทธศาสนาของเราเนี่ยต้องขออภัยนะคะขออนุญาตหยิบยากันยุงลืมฉีดเมื่อกี้นี่นะคะขออนุญาตฉีดหน้าเฟซเลยนะคะนะคะฉีดกันยุงค่ะตรงนี้อยู่ในป่าค่ะยุงเยอะมากบรรยากาศสดๆค่ะขออนุญาตฉีดนี่ค่ะไม่ได้ฆ่ายุงนะกันไม่ให้ยุงมากัดเราเฉยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะท่านญาติธรรมด้วยความที่มันมียาฆ่ายุงยี่ห้อหนึ่งอะขวดเล็กๆสีส้มๆอะขวดเล็กๆสีส้มๆอะค่ะตอนนั้นยังมีรายการวิทยุอยู่จัดเป็นห้องอะต้องใช้ห้องส่งตอนนั้นสมัยก่อนนั้นยังใช้ห้องส่งอยู่ต้องจัดที่เครื่องมิกต้องมีเสียงแต่ก่อนนั้นน่ะนักจัดรายการน่ะเสียงดีมากค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าเสียงสดๆเมื่อก่อนนะจัดรายการนะเสียงจะเพราะเพราะว่าเขาปรับเสียงได้ไงเขาปรับให้นุ่มปรับให้ทุ้มปรับให้มันเนี๊ยบได้อะ
เสียงนักจัดรายการเนี่ยตอนอยู่ในห้องส่งอ่ะแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอจัดผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยมันคือเสียงแท้ๆทีนี้ตอนนั้นน่ะจำได้ว่าจัดอยู่ในห้องส่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็บอกว่ามีโยมเนี่ยหวังดีเพราะปกติเดี๋ยวคนก็ซื้อมาให้พระเนี่ยเขาก็จะไม่ซื้อยาฆ่ายุงอ่ะเขาก็จะซื้อยาฉีดแบบนี้ค่ะยาฉีดที่กันยุงอ่ะมาให้ปรากฏว่าพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็เลยอ้าวโยมหนูในห้องส่งยุงเยอะฉีดยากันยุงไปก่อนก็เอามาให้เราก็เอามาฉีดตัวเองอ่ะฉีดตัวเลยนะฉีดตัวฉีดหมดเลยว่าจุกเป็นคนแพ้ยุงก็เลยฉีดเยอะจะใช้ยากันยุงพวกนี้ตลอดเวลาไม่รู้ว่ามีสารตกค้างหรือเปล่าค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือต้องพกตลอดทีนี้ปรากฏว่านั่งจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะรายการธรรมวลีสมัยก่อนไม่เห็นหน้านะคะได้ยินแต่เสียงแต่อยู่ในห้องส่งหายใจไม่ออกเหมือนจะตายเหมือนจะตายให้ได้แล้วค่ะหายใจไม่ออกนั่งอยู่ดีๆทำไมแบบเวียนหัวหายใจไม่ออกพูดไปก็เวียนหัวหายใจไม่ออกเหมือนจะตายให้ได้เลยก็ทนไปจนถึงครึ่งชั่วโมงได้แล้วมันก็ค่อยจางค่อยหายความแน่นต่างๆก็หายไปนึกในใจเดี๋ยวก่อนจัดรายการเสร็จจะไปอ่านไอ้ขวดนี้ดูหน่อยโอ้มันคืออะไรปรากฏว่าพอจัดรายการเสร็จไปอ่านมันคือยาฆ่ายุงขวดเล็กๆที่มีประสิทธิภาพสูงตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ทุกวันนี้เห็นไอ้ยาขวดนี้ที่ไรนั่นหลอนเลยพอเดินไปในห้างสรรพสินค้าหรือเชลที่ขายแบบเนี้ยเห็นไอ้ขวดเนี้ยที่ฆ่ายุงขวดเล็กๆอะค่ะสีส้มๆหลอนเลยอ่ะโอ้ตายแล้วเกือบตายอ่ะที่เขาฉีดยากลับมาที่เราคุยกันต่อดีกว่าทีนี้เนี่ยธรรมะเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าใครเข้าใจก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความสุขจริงๆความสุขมันเกิดขึ้นได้หลายด้านมากตั้งแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันก็สุขความสุขที่เกิดขึ้นจากความไม่มีกิเลสมันก็สุขความสุขมันมีหลายด้านความสุขที่เกิดขึ้นจากกามคุณก็มีความสุขที่เกิดขึ้นจากฌานการทำสมาธิก็มีทีนี้เราจะบอกว่าคนบางคนเนี่ยเคยคุยบางทีด้วยความปรารถนาดีนะสมัยก่อนอ่ะก็โดนคนด่าเยอะเหมือนกันพี่น้องเราเนี่ยแหละเราก็บอกเอ้ยทำไมทำแบบนี้ล่ะมันเรามองเห็นแล้วว่าอนาคตมันจะทุกข์อ่ะเขาก็เลยบอกว่าความสุขใครความสุขมันไม่เหมือนกันเราก็เลยบอกไปว่าดีแล้วที่มีความสุขแต่อนาคตน่ะอย่าให้ความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นความทุกข์สร้างปัญหาให้คนอื่นนะเพราะว่าถ้าความสุขใครความสุขมันเนี่ยตอนทุกข์ใครก็ต้องทุกข์มันด้วยนะอย่าเอาทุกข์มารวมกันเพราะตอนสุขใครสุขมันตอนทุกข์มันไม่ทุกข์ใครทุกข์มันเด้อมันชอบแบ่งความทุกข์มาให้อย่างนี้เป็นต้นก็เลยบอกว่าจำไว้นะสุขใครสุขมันนะเพราะฉะนั้นตอนทุกข์เนี่ยอย่ามาแบ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่เราพูดเพราะว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่มีวันพอที่เราเล่ากันไปเมื่อวานเรื่องของนักโทษประหารคนสุดท้ายที่ถูกยิงเป้ามันไม่มีวันพอคนบางคนเนี่ยต้องได้รับความทุกข์ซะก่อนนะต้องได้บทเรียนซะก่อนถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดแล้วหยุดเหมือนกับเด็กบางคนเนี่ยเด็กบางคนเขามีบุญเก่าเนี่ยแค่บอกว่าอย่าไปทำมันสมมติเขาจะตีหมาหรือรังแกสัตว์เนี่ยมันเจ็บเขาจะรู้สึกเลยว่าคำว่ามันเจ็บเนี่ยตอนที่เขาเจ็บมันเป็นยังไงเขาจะไม่มีทางทำร้ายสัตว์อีกต่อไปด้วยบารมีเก่าด้วยบุญเก่าที่เขาสะสมมาเนี่ยเขาจะหยั่งความรู้สึกตรงนี้ได้เพราะว่าเขาเคยเขามีปัญญาไงคะหรือไปโกงเงินคนไปขโมยเงินคนเนี่ยจะไปเอาของเขานะลูกนึกถึงสิว่าถ้าเกิดของเราโดนเอาไปเป็นยังไงพอเขานึกถึงตัวเขาว่าถ้าเกิดเขาของหายเขาเป็นยังไงเขาไม่เอาละเขามีบุญเก่าเด็กบางคนแต่เด็กบางคนเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้นะลูก
ตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกฟาดแล้วฟาดอีกบางทีทั้งโรงเรียนทั้งอะไรก็ช่วยกันครูก็ช่วยพ่อแม่ก็ช่วยจนสถานพินิจก็ช่วยด้วยนะเด็กคนนั้นก็ยังไม่สำนึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดยังไม่รู้เลยนะขนาดถูกลงโทษขนาดนั้นก็ยังห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยจึงไม่เหมือนกันกว่าจะปัญญามันจะรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่เนี่ยมันต้องใช้เวลาบางคนไม่ต้องใช้เวลาเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นแค่คนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยคิดแล้วว่าทำไมถึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าอะไรเป็นตัวโฟกัสสิ่งนี้ให้มีความคิดรวบยอดขนาดนี้ก็คือตัวความสุขนั่นเองก็เพราะว่าความสุขมันทำให้เราเนี่ยกลัวแก่ความสุขมันทำให้เรากลัวเจ็บเพราะเราไม่สามารถที่จะใช้ความสุขเต็มที่ได้ความตายพัดภาคเราออกจากความสุขในชาติปัจจุบันเราจึงไม่อยากตายก็เพราะความสุขนี่แหละทีนี้เราจึงต้องรู้จักกันไงว่าความสุขอย่างไรที่มันทำให้เราเนี่ยสุขได้ตลอดไม่ใช่ความสุขจอมปลอมที่เราถูกหลอกเหมือนกับแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟแมงเม่าเนี่ยมันก็มีต้นตระกูลมันอยู่เหมือนกันนะไอ้ตัวพ่อตัวแม่ตัวปู่ตัวย่าตัวตาตัวยายของแมงเม่าเนี่ยมันก็บินลงก็เข้าไปในกองไฟเห็นไฟแล้วบินแล้วก็ตายให้ลูกมันเห็นลูกก็รู้อยู่ว่าพ่อแม่พี่น้องตัวเองก็ตายเพราะกองไฟไอ้ตัวลูกก็ยังอุตส่าห์ไปตายที่กองไฟแมงเม่าเนี่ยมันเห็นแสงมันก็ไปละเหมือนกับคนที่มีกิเลสอะรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีแต่เราก็ยังทำเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่กลัวมันจริงเราไม่เชื่อมันจริงๆว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันให้โทษเราขาดความเมตตาอย่างรุนแรงคนที่กล้าทำบาปเนี่ยหรือคนที่กล้าผิดศีลเนี่ยคือคนที่ขาดความเมตตาอย่างรุนแรงเพราะเราคิดถึงหัวอกคนอื่นไม่เป็นเพราะว่าถ้าเราคิดถึงหัวอกคนอื่นก็เป็นเนี่ยเราจะไม่มีทางหรอกที่จะหาความสุขบนความทุกข์ของใครๆหรือแม้กระทั่งตัวเองเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างการที่เราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเรามีน้องอีกคนหนึ่งรู้จักกันเขาไปอยู่วัดเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นคนปรารถนาดีมากเป็นคนมีปัญญาน่ะทำไมพระหลวงพ่อไม่อย่างนี้ทำไมคนนั้นถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมคนนี้ถึงไม่ทำอย่างนั้นเยอะแยะไปหมดเป็นคนเยอะทีนี้ไอ้ที่เขาคิดอยู่เนี่ยก็ดีมันเป็นความคิดดีมากๆเลยการที่เราคิดถึงใครในแง่ที่ดีแล้วเราก็ต้องการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยให้มันดีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคนคิดแบบเนี้ยเพื่อคนอื่นเนี่ยมันหายากมากจิตแบบเนี้ยคือจิตที่เป็นกุศลค่ะท่านญาติธรรมแต่ทีนี้เนี่ยเรากลับมาดูที่จิตที่เป็นกุศลของเราว่าเราจะเอามันไปใช้ตรงไหนมันถึงจะเกิดประโยชน์แล้วพอเราจิตที่เป็นกุศลจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดโทษเนี่ยเราทำยังไงเราคิดดีแล้วเข้ามาในวัดนี้คุณทำไมวัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นวัดนี้น่าจะเป็นอย่างนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เลยไปจัดการกับคนนั้นคนนี้ให้เขาทำแต่ทีนี้เนี่ยเราลืมไปว่าเราเนี่ยคือใครคนในวัดเนี่ยสมมติเราเพิ่งจะเข้าไปถึงอ่ะเราก็เข้าไปเลยด้วยความที่เรามีความรู้เรามีประสบการณ์มาจากที่อื่นแต่ประสบการณ์จากที่อื่นเนี่ยเราอย่าลืมนะคะว่าคนที่เนี่ยที่เรามาใหม่เนี่ยเขาไม่รู้จักเราหรือเขาจะรู้จักเราเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในสถานที่ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วเราเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะเอา power เราจะเอาบารมีส่วนไหนอ่ะที่เราจะไปบอกให้เขาทำแบบนั้นทำแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้โดยมารยาทอ่ะโดยมารยาทอ่ะทางสังคมการเคารพ
ผู้ที่มาอยู่ก่อนเนี่ยในวินัยสงฆ์ก็มีอยู่มันต้องเคารพผู้ที่มาอยู่ก่อนถึงจะยังไงก็แล้วแต่ความหวังดีเนี่ย เราไปที่ไหนเนี่ยเราต้องการให้ที่นั้นเจริญเราก็ต้องดูว่าผู้นำที่นั่นเนี่ยเขามีนโยบายยังไงที่นั้นไม่ใช่ของเราวัดชุมชนสถานที่ทุกสถานที่อ่ะเรามีความปรารถนาดีเนี่ยจิตใจมันงดงามอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนดีจริงเนี่ยเราต้องสนับสนุนคนดีเป็นไม่ใช่เราเป็นคนดีแต่สมมติว่าเรามาที่วัดเนี่ยท่านเจ้าอาวาสมีนโยบายแบบเนี้ยเราก็ไปดูนโยบายของท่านเจ้าอาวาสว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือเราจะไปช่วยที่ไม่ใช่เจ้าอาวาสอ่ะคนที่รับนโยบายจากเจ้าอาวาสมาอีกทีนึงอ่ะเขากำลังทำอะไรอยู่ช่วยในสิ่งที่เขากำลังทำความดีอยู่ให้ความงอกงามของสถานที่นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอันนี้แหละคือหน้าที่ของคนดีไม่ใช่คนดีคิดดีแล้วก็ไปจัดการกับคนที่อื่นไปหมดเลยหรือเขากำลังมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านไหนอยู่แล้วเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราทำความเสื่อมเสียให้กับเขาเขากำลังพัฒนาด้านไหนอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยหยุดลงชะงักลงสูญเสียเนี่ยคนแบบเนี้ยก็ไม่มีใครต้องการคนที่เป็นคนดีจริงๆเนี่ยเมื่อเห็นที่ไหนเขาทำอะไรเราต้องดูอ่ะถ้าเราอยากจะเป็นที่รักเราต้องดูตาม้าตาเรือบ้านอย่างบ้านเราเนี่ยภาษาบ้านเราก็คือดูตาม้าตาเรือก็คือต้องดูว่าเขาทำอะไรกันแล้วเราก็เข้าไปส่งเสริมในสิ่งที่เขาทำอะไรอยู่ทำไอ้นี่เหรอช่วยไหมเดี๋ยวเราจะช่วยตรงนี้นะไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บเขาทำอะไรอยู่ไปขัดขวางไปทำคือถึงจะไม่ขัดขวางอ่ะแต่ก็ทำให้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันหายไปหรือความเจริญมันลดลงเนี่ยรับรองเลยว่าใครก็แล้วแต่ที่มีอุปนิสัยแบบเนี้ยไม่ว่าไปที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครต้องการโอ้พอดีเลยค่ะอาจารย์กิ๊กสวัสดีค่ะพี่กิ๊กก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้นำในการสร้างสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะรองรับพัฒนาบุคคลเนี่ยพี่กิ๊กนี่เป็นผู้นำบุกเบิกเลยพี่กิ๊กรู้ดีเลยเรื่องที่พูดอยู่สักครู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นำอยู่อ่ะใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วทำให้งานของเราที่เราวางเอาไว้เนี่ยแผนและยิ่งแผนระยะยาววางเอาไว้สะดุดเนี่ยคนคนนั้นจะเป็นคนที่เราไม่ปรารถนาเลยนะคะหรือเราจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่แล้วเราทำให้ส่วนรวมของเขาเสียหายหรือเปล่าเราจะบอกว่าเราเอาแต่ตัวเราอย่างเดียวเราไม่ยุ่งกับใครมันไม่ใช่เพราะไอ้ที่เราเข้ามาเนี่ยมันคือที่ส่วนรวมที่สาธารณะที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราแต่ตัวเราอย่างเดียวไม่ได้เราอยู่ในสังคมอ่ะเราเป็นจุดหนึ่งในสังคมเราจะเป็นจุดขาวหรือเราจะเป็นจุดดำเอาแค่เป็นจุดนะคะถ้าทุกคนเป็นจุดเราเลือกเป็นจุดขาวถ้าจุดขาวมันเยอะในโลกเนี่ยโลกก็สว่างถ้าจุดดำมันเยอะโลกก็มืดแต่ถ้าเกิดจุดขาวมีพลังทำให้จุดดำกลายเป็นจุดขาวได้เนี่ยโลกก็ยิ่งสว่างขึ้นเราก็ยิ่งได้บุญแต่ถ้าเกิดเราเป็นจุดดำเนี่ยดำตัวเดียวไม่พอแล้วเนี่ยพาคนอื่นเขาดำเขาเลอะไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเหมือนกับคนที่ไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปที่นั่นปุ๊บเขามีนโยบายอะไรที่มันมีความเจริญอยู่แล้วเราไปส่งเสริมให้เขาเนี่ยสำเร็จเร็วขึ้นอ่ะอันนี้คือจุดขาวแต่ถ้าเกิดเขามีนโยบายมีอะไรดีๆอยู่ในสังคมของเขาอยู่เขาอยู่กันด้วยความสงบสุขมาตลอดเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองของเขาลดลงอะไรที่ดีๆของเขาก็หายไปเนี่ยอันนี้คือจุดดำทำให้สังคมของเขาเนี่ยมืดลงไปเราต้องเลือกค่ะว่าเราจะเป็นจุดขาวหรือเราจะเป็นจุดดำอันนี้สำคัญเลยทีนี้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครมีเนี่ยความสุขเนี่ยต้องบอกว่ามีทุกคนค่ะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณระแบบซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนะคะท่านได้พูดเรื่องนี้ไว้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้คนจนเนี่ยจนแต่ชื่อค่ะเอาไหมอย่างเงี้ยทำให้คนจนเนี่ยจนแต่ชื่อเพราะว่ามันมีความรวยที่อยู่ในใจความรวยที่อยู่ในใจเนี่ย
ก็คืออริยทรัพย์อริยทรัพย์ไม่ใช่เป็นชื่อของหลักธรรมที่มาท่องกันหรือสวดมนต์หลายคนชอบเอาบทสวดมนต์มาสวดแล้วบอกว่ามันจะรวยจริงๆแล้วบทสวดมนต์ก็คือข้อควรปฏิบัติที่เราเอามาท่องกันเพื่อที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่ท่องนะคะแต่ทำไมหลายคนสวดมนต์แล้วรวยขึ้นมันก็มีพลังอย่างนึงคือสมาธิพอเรามีสมาธิในขณะที่สวดมนต์มากๆเนี่ยพอเรามาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้รวมถึงพุทธคุณต่างๆที่มีอยู่บางอย่างเนี่ยให้พุทธเจ้าเนี่ยสวดโพชฌงค์คัปปฤทธิ์เนี่ยหรือสวดบทรัตนสูตรขจัดมารภัยทั้งหลายเนี่ยซึ่งประเทศไทยเราก็ไม่รู้ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้อะแต่มันเห็นผลที่รัฐบาลรณรงค์ให้วัดทั่วประเทศไทยเนี่ยสวดรัตนสูตร1เดือนเต็มๆที่ผ่านมาวัดภูจวงก็สวดเช้าสวดเย็นสวดเช้าสวดเย็นหมดได้อานิสงส์อื่นไปด้วยค่ะสวดรัตนสูตรเนี่ยนอกจากกระจัดโควิดแล้วก็กระจัดมารภัยในวัดด้วยก็สวดเช้าสวดเย็นสวดเช้าสวดเย็นไปก็ปรากฏว่าโควิดที่อื่นเนี่ยระบาดหนักของเราเนี่ยต้องขออภัยนะพูดตรงๆเลยว่าระบบการป้องกันของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่รัดกุมเหมือนกับที่อื่นด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการระบาดของโควิดนะคะท่านญาติธรรมตัวเองมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ในการสวดรัตนสูตรช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานี่คือความจริงเมษาพฤษภาเนาะสวดกัน2เดือนไม่ใช่เดือนเดียวเราก็ได้อานิสงส์ก็จัดมารภัยต่างๆไปในตัวอีกต่างหากอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันก็ถูกขจัดไปเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราสวดมนต์เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันดีพอจิตมันดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตพลังทั้งประเทศรวมกันสวดรัตนสูตรจุดขาวมันเยอะขึ้นน่ะอันนี้เราไม่ได้เอาจุดขาวทั้งโลกเราจุดขาวเฉพาะในประเทศไทยจุดขาวมันเยอะขึ้นน่ะประเทศมันก็สว่างพลังที่ทำให้คนอื่นเนี่ยตัวเองก็จะพยายามคือจริงๆแล้วไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่พยายามที่จะเป็นจุดขาวพยายามที่จะเป็นนะคะในช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนี่ยเช้ามาเลยใครดูไม่สนใจอะไลฟ์สดครูบาอาจารย์นั่งสมาธิชวนคนที่บ้านนั่งด้วยกันตีห้าเอาไลฟ์อีกรอบหนึ่งปิดไลฟ์ใหม่ชวนคนสวดมนต์ทำวัดด้วยกันพร้อมๆกันในวันวิสาขบูชาพยายามที่จะเป็นจุดขาวที่กระจายทำให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปไหนมาไหนหรือเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะจะได้ไม่ทุกข์ไม่กังวลมาร่วมกันประพฤติมาร่วมกันปฏิบัติธรรมนี่คืออะไรอ่ะที่กำลังจะพูดอยู่เนี่ยค่ะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยได้มีความสุขคนจนจนแต่ชื่อคนทุกข์คนลำบากก็ลำบากแต่ชื่อหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้อยู่ในพระสูตรหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยที่จะทำร้ายคนที่มีธรรมะได้เนี่ยความทุกข์มันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งสองอย่างนี่คือแบบใหญ่ๆเลยนะคะแต่ความทุกข์เนี่ยโหมันกระจายไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งโอ้โหสารพัดอะค่ะตรงไหนมีตัณหาตรงนั้นมีทุกข์ละกันตัณหาเกิดตรงไหนได้ตรงนั้นเกิดทุกข์ได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดกันแบบกว้างๆมีสองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจทำไมคนจนน่ะจึงจนแต่ชื่อคนจนจึงทุกข์แต่ชื่อเพราะอะไรเพราะมันมีทุกข์กายกับทุกข์ใจนั่นแหละเมื่อลูกศรเนี่ยมีอยู่2ดอกท่านบอกว่าลูกศรเนี่ยยิงลงไปเนี่ยพ
ผู้ที่มีไม่มีธรรมะในหัวใจนะเมื่อถูกลูกศรยิงเนี่ยจะโดนทั้งสองดอกเลยทั้งดอกที่ทุกกายด้วยแล้วก็ทุกใจด้วยกระทบอะไรก็ทุกอะเห็นอะไรไม่ชอบใจก็ทุกทั้งกายทุกทั้งใจทุกกายเสร็จก็ทุกใจทุกใจเสร็จก็ทุกกายได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะบางคนเนี่ยทุกใจก่อนแล้วก็ป่วยบางคนทุกใจก่อนแล้วก็กายป่วยบางคนทุกกายก่อนใจก็ป่วยมันโยงกันระหว่างกายกับใจอยู่ตลอดเวลาเลยบางคนจะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจะทุกข์เพียงกายเท่านั้นแต่ใจจะไม่ทุกข์แล้วคนที่ทุกข์กายอย่างเดียวโดยที่ไม่ทุกข์ใจเลยเนี่ยก็คือพระอรหันต์นั่นเองเราจะเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหนีความทุกข์กายพ้นนะคะท่านญาติธรรมอย่างเช่นในครั้งที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานเนี่ยก่อนจะปรินิพพานเนี่ยอาการป่วยอาการอาพาธของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้หนักพอสมควรเส้นประสาทต่างๆที่รับรู้ความทุกข์เนี่ยมันก็ยังอยู่นะเพราะว่าพระพุทธองค์เป็นมนุษย์เหมือนกับเราแต่ทำไมล่ะหัวใจของพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ทุกข์เลยทำอย่างไรล่ะเราถึงจะได้หัวใจแบบนั้นแม้จะสักขณะจิตหนึ่งก็ยังดีคือพระนิพพานเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพระนิพพานที่ละกิเลสโดยสิ้นเชิงอย่างเดียวพระนิพพานมีตั้งแต่ตถังคะนิพพานหรือจะเป็นวิคัมภนะซึ่งเป็นพระนิพพานชั่วขณะแต่ทางพระนิพพานก็คือในขณะจิตของเราเนี่ยที่มันว่างจากกิเลสด้วยปัญญานะคะการว่างจากกิเลสมันมีว่างอยู่สองอย่างว่างจากกิเลสด้วยปัญญาเนี่ยมันคือโล่งเลยอะมันเหมือนโดนสว่านทะลวงตัวกิเลสน่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยปัญญามาจัดการกับกิเลสเนี่ยในขณะจิตนึงเนี่ยมันว่างจากกิเลสด้วยปัญญาเนี่ยนั่นคือตทังคานิพพานแต่ถ้าเกิดว่ามันว่างจากกิเลสด้วยอำนาจของสมาธิเนี่ยมันยังมีอะไรซ่อนๆอยู่แม้กระทั่งในสมาธินั้นเองเนี่ยถึงจะไม่มีกิเลสอยู่แต่มันก็มีกิเลสอยู่เพราะมันมีพลังของสมาธิเนี่ยจัดการกับกิเลสที่มันเกิดขึ้นอยู่มันมีพลังสมาธิแต่พลังของปัญญาเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวพลังงานอะไรแต่ใช้ความเข้าใจใช้สัมมาทิฏฐิเมื่อกี้เห็นพี่ปีเข้ามาขอบคุณอนุโมทนาบุญค่ะพี่ปีเห็นแวบๆทุกวันพี่ปีนะคะอันเนี้ยทีนี้ทำยังไงล่ะใจของเราเนี่ยจึงจะเป็นสุขได้ตลอดก็ต้องมีอริยทรัพย์เอ๊ะมีข้อความเยอะๆอ๋อมีญาติธรรมบอกว่าตั้งแต่ไลฟ์สดวันนั้นเนี่ยก็เลยปฏิบัติธรรมมาตลอดจนถึงวันนี้เลยโอ้ยแค่คนเดียวนี่แหละค่ะชื่นใจแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยในการแสดงธรรมหรือในการพูดธรรมะเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าไม่ได้หวังผลน่ะว่าคนจะทำขนาดไหนแต่เพียงแค่เหมือนกับเราเนี่ยส่งความปรารถนาดีไปท่านไหนรับได้เราก็เจอกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะเจอกันโดยธรรมชาติเลยแต่ถ้าท่านไหนรับไม่ได้ก็ไม่ได้เจอกันแต่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันมันเป็นโลกของการสร้างบารมีอะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาตั้งแต่วันนั้นใช่ค่ะเห็นคุณอะไรนะคะเมื่อกี้นี้ส่งเข้ามาน่ะเห็นเข้ามาทุกช่วงเลยนะคะพอเปิดไลฟ์สดตั้งแต่นั่งสมาธิตั้งแต่ทำวัดเนี่ยก็จะเข้ามาด้วยกันตลอดทีนี้เนี่ยอริยทรัพย์เนี่ยคือถ้าใครมีเนี่ยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยความจนความลำบากความพิการความที่เรามีอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยเราจะไม่เอามาเป็นปัญหาที่จะไปสร้างภาระให้กับคนอื่นบางคนก็เพราะฉันจนนะฉันถึงเป็นแบบเนี้ยเพราะฉันไม่มีพ่อไม่มีแม่ฉันถึงเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉันพิการฉันถึงเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉันอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนรวยก็มักอ้างว่าเกิดมาไม่เคยเป็นแบบเนี้ย
ก็เลยทำไม่ได้คือทุกคนจะมีข้ออ้างเสมอสำหรับป้องกันปกป้องกิเลสในตัวเองไอ้ข้ออ้างต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเป็นทุกข์มันทำให้เราเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเนี่ยมันฟ้องอดีตค่ะมันฟ้องอดีตของเราอย่างคนที่เกิดมาครอบครัวสมบูรณ์มีพ่อมีแม่ครบมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็แสดงว่าเขารักษาศีลข้อที่3มาดีเขาไม่ฆ่าสัตว์เขาจึงแข็งแรงบางคนที่แทบจะครบทุกอย่างเลยนะเหมือนกับศีล5ชาติที่แล้วนี่โอ้โหบริสุทธิ์คือถือมาดีมากอ่ะอาจจะไปทุกเรื่องอื่นหรือบางคนเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแท้ๆเลยคือจุดบกพร่องแทบจะน้อยมากเลยมีแต่จุดที่สร้างบารมีแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคของเขาเนี่ยก็เป็นเพียงอุปสรรคอ่ะมันมองออกอ่ะว่าอุปสรรคของเขาเนี่ยมันไม่ใช่วิบากกรรมระหว่างวิบากกรรมกับอุปสรรคในการสร้างบารมีเนี่ยมันใกล้ๆกันท่านญาติธรรมเพราะว่าการที่เราจะทวนกระแสโลกบางทีเนี่ยมันก็ต้องไปชนกับกิเลสคนการชนกับกิเลสคนเนี่ยมันคือเส้นทางของการใช้ปัญญาของนักสร้างบารมีค่ะสำหรับตัวเองคิดอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกในการสร้างบารมีที่จะมันไม่ชนกับกิเลสคนอื่นน่ะบางทีมันก็ไปขัดความคิดเขาอะเขาคิดอย่างนึงกับการที่เราทำมันอีกอย่างนึงมันมีจุดหมายซึ่งเขาอาจจะมองไม่เห็นในสิ่งที่เราคิดเพราะเขาคิดไม่ถึงเราจะทำยังไงที่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขาเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราคิดแต่เราต้องสร้างบารมีตรงนี้ให้มันผ่านไปให้ได้บางครั้งเนี่ยถูกขวางอยู่เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้คนที่ขวางเข้าใจในสิ่งที่เราทำแต่เพียงแค่เราจะทำยังไงให้เราผ่านไอ้สิ่งที่ขวางได้ไปให้ได้ เหมือนกับน้ำอะค่ะตัวเองเนี่ยเอาน้ำเนี่ยเป็นครูนะคะเอาธรรมชาติเป็นครูเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เราเนี่ยนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครูพระธรรมก็คือธรรมชาตินั่นเองตัวเองเอาธรรมชาติเป็นครูเนี่ยน้ำเนี่ยเขามีพลังในตัวเองเราจะเห็นว่าพลังงานน้ำเนี่ยสามารถที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เลยน้ำเนี่ยสามารถที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกแต่น้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาผิดที่ผิดทางเนี่ยมันก็ทำลายโลกได้เหมือนกันแต่เราเอาความดีของน้ำมาใช้น้ำเนี่ยตอนที่เขาไหลไปเนี่ยตอนที่เขาไหลไปเนี่ยเมื่อเขาเจอก้อนหินเนี่ยถ้าพัดหินไปไม่ได้ถ้าก้อนหินที่ขวางอยู่เนี่ยพลังของน้ำเองเนี่ยพัดหินไปไม่ได้เนี่ยน้ำก็จะอ้อมก้อนหินแทนน้ำจะไม่มัวแต่ไปสู้ก้อนหินแล้วก็พังก้อนหินแล้วก็ผ่านไปไม่ถ้าน้ำเนี่ยเจอก้อนหินแล้วน้ำไปไม่ได้เนี่ยน้ำจะอ้อมเองแล้วก็ไปได้เหมือนเดิมโดยที่ไอ้ตัวที่ขวางอยู่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหละตัวเองก็ใช้ทฤษฎีน้ำเนี่ยล่ะจัดการกับชีวิตถ้าเจออะไรขวางก็อ้อมก็แค่นั้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปปะทะหรือต่อสู้เพราะว่าเวลาของชีวิตเนี่ยมันมีน้อยถ้าเกิดว่าเราเจอก้อนหินทฤษฎีน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยพอเขาเจอความเย็นเนี่ยเขาเจออากาศเย็นเนี่ยเขาก็เย็นด้วยนะแต่เขาก็ยังรักษาความเป็นน้ำอยู่ถ้าอากาศเย็นมันหายไปเขาก็กลายเป็นน้ำเหมือนเดิมน้ำเนี่ยเมื่อเขาเจอความร้อนเนี่ยเขาก็เดือดเขาก็ร้อนแต่พอถึงเวลาเนี่ยถ้าน้ำมันร้อนมากๆน้ำก็ปรับตัวเองเป็นไอน้ำก็ลงมาเป็นน้ำฝนยังไงมันก็รักษาความเป็นน้ำอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีน้ำเนี่ยตัวเองพยายามที่จะเรียนรู้นะคะว่าเราเนี่ยจะสร้างบารมียังไงเราจะต้องเจอทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งแข็งเราจะยืนอยู่เราจะดำรงชีวิตอยู่เพื่อที่จะสร้างบารมีเนี่ยโดยที่อุปสรรคเนี่ยมีปัญหากับเราน้อยที่สุดยังไงการที่เราก้าวข้ามอุปสรรคได้นั่นแหละคือปัญญาไม่ได้แปลว่าเราต้องไปชนะไอ้ ตัวอุปสรรคบางคนเข้าใจผิดนะบางทีการยอมแพ้คือการชนะอุปสรรคนะไม่ใช่ว่าเราต้องชนะคนที่อยู่ข้างหน้าเราเสมอไปมันถึงคือการชนะอุปสรรค
แต่การยอมแพ้ก็คือการชนะอุปสรรคก็มีบางครั้งมันก็ต้องยอมแพ้อย่างคนที่มีกิเลสมากๆทิฏฐิหน้ามานะมากๆเนี่ยบางทีก็ต้องยอมแพ้ไปอยากชนะให้เขาชนะไปเพราะการชนะมันไม่มีจริงในโลกตัวคนที่เราบอกว่าเขาชนะเขาก็รู้ตัวเขาเองว่าเขาแพ้หรือเขาชนะชนะอะไรอ่ะชนะการพูดคุยชนะการถกเถียงมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะมันไม่มีประโยชน์เลยในการที่เราจะต้องไปชนะการถกเถียงกับใครแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะเราควรจะชนะใจของเราที่มันมีกิเลสอ่ะตอนที่ใจมันมีกิเลสอ่ะเราสามารถที่จะมีสติชนะใจของเราได้แค่ไหนความอยากที่มันหาที่สุดไม่ได้ความโกรธที่มันหาที่สุดไม่ได้เรารู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้แหละเราควรชนะแต่ส่วนกิเลสที่อยู่ในใจของคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปชนะกิเลสของใครอย่างที่ตัวเองได้สนทนาไปหลายๆวันมันประทับใจเรื่องนี้จริงๆที่เรื่องของโจรกับเศรษฐีเนี่ยแหละค่ะประทับใจมากที่ท่านพระอาจารย์นำมายกตัวอย่างที่เศรษฐีเนี่ยเมื่อโจรเผานาโจรตัดขาโคโจรเผากุฏิหรือพระคันธกุฎีอันเป็นที่รักซึ่งเป็นพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเศรษฐีเองเนี่ยไม่โกรธแล้วก็พอตอนหลังโจรขอขมาลาโทษอย่างดีแล้วนะคะขอไปอยู่ที่บ้านไปเป็นข้ารับใช้เพื่อไถ่บาปเนี่ยเศรษฐีก็ไม่รับถ้าเกิดว่าเป็นทางโลกเราเนี่ยเรามองเนี่ยเราก็จะบอกว่าเนี่ยเศรษฐีเนี่ยใจร้ายเขาอุตส่าห์ขอเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมถึงได้ใจร้ายใจดำไม่ยอมรับโจรเขาสำนึกผิดแล้วแต่ถ้าเกิดตามหลักอภิธรรมอ่ะหรือตามหลักธรรมะจริงๆเนี่ยกิเลสของคนอื่นอ่ะการที่เราให้อภัยเขาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากิเลสในใจของเขาเนี่ยจะหายไปนะคะท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันใหม่นะคะสมมุติว่าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยการที่เราให้อภัยเนี่ยคือใจของเราเนี่ยสละความโกรธอันนี้เราได้บุญแต่ตอนที่เราให้อภัยเขาแล้วเนี่ยไอ้นิสัยของเขาที่มันไม่ดีทั้งหมดที่เขาทำกับเราอยู่เนี่ยมันยังอยู่หมดเลยนะเศรษฐีเนี่ยเข้าใจอภิธรรมนะคะท่านที่ทำเศรษฐีเข้าใจสภาวะธรรมของมนุษย์แล้วก็รู้ว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายเอาแค่ตัวเราเนี่ยสมมติว่าตัวเรามีความโลภติดใจในเรื่องอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะเลิกมันเนี่ยมันยังเลิกยากเลยใช้เวลาเลือกเกินกว่าจะเลิกบางสิ่งบางอย่างที่เราติดได้เรายังทำยากเลยแล้วลองคิดดูสิว่าการให้อภัยของคนอื่นในขณะที่อีกคนหนึ่งทำผิดเนี่ยคนทำผิดจะกลายเป็นคนดีเหรอมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนละเรื่องกันนะคะอย่ามาปนกันว่าดูสิเขาอุตส่าห์ขอโทษแล้วเราไม่ยอมให้เขามาอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ากิเลสที่เขามีอยู่มันยังอยู่เพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสประเภทไหนก็แล้วแต่ก็ยังมีกิเลสประเภทนั้นอยู่จนกว่าเขาจะพัฒนาตัวเองแล้วก็จัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจของเขาออกไปเหมือนกับเราที่กิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยไม่มีใครที่สามารถเอากิเลสในใจของเราออกไปได้นอกจากตัวเราเองนะคะทีนี้สิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่เราจะมีที่เราจะได้ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังไม่พ้นเมื่อวานพูดถึงเรื่องของหลักธรรมที่ทำให้คนเป็นสุขก็เริ่มต้นที่ศรัทธาวันนี้อริยทรัพย์ก็ยังเริ่มต้นที่ศรัทธาอยู่เพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสุขอย่างเช่นเราไปเจอคนอื่นที่เขารวยกว่าเราเนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมศรัทธานี่คือเชื่อเรื่องของวิบากกรรมเชื่อเรื่องของกรรมสัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนแล้วก็เชื่อเรื่องของตถาโพธิศรัทธาคือเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องของวิบากกรรมถ้าเชื่อเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นคนอื่นที่เขาได้ดีเนี่ย
มีน้องอยู่คนหนึ่งตัวเองเห็นแล้วก็ชื่นชมมากมีอยู่สองคนนะคะซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าใครรู้จักกันเนี่ยฟังอยู่เนี่ยอย่างพี่ปีก็น่าจะรู้ มีน้องอยู่คนหนึ่งน้องคนเนี้ยเขาเกิดมาสวยอ่ะสวยน่ารักทำบุญทำทานซึ่งตัวเองเนี่ยถูกชะตาเขาตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่เคยเห็นเขาด้วยซ้ำยังไม่เคยเห็นตัวจริงเขาเราเห็นเขามาทำบุญอะไรแล้วคนก็ชอบถ่ายรูปเขาเราก็เลยเห็นเอ้ยน้องคนนี้หน้าตาน่ารักดีเขาดูไทยๆดูสวยดูมาทำบุญดูอะไรเงี้ยพอได้เจอได้คุยมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าเออเขาเกิดมามีบุญเนาะสวยด้วยแล้วก็ฐานะก็ดีด้วยคือเราไม่ได้ไปว่าฐานะเขาดีแล้วเราจะไปเอาอะไรของเขานะคะก็ไม่ใช่อ่ะคือเรามองเห็นบุญเก่าของเขาอ่ะที่เขาเกิดมาสวยก็เพราะเขารักษาศีลมาดีผิวพรรณวรรณะผ่องใสบางคนบอกเฮ้ยอย่าไปอันนั้นกับเขาเลยเขากินยา เขากินยาให้ผิวมันออร่าออกอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มาขัดอีกเราก็เลยบอกว่าถ้าเขามีเงินซื้อยาก็แสดงว่าเขารวยอยู่ดีแหละเฮ้ย เขาสัญญกรรมเอาก็สัญญกรรมเขาก็มีเงินทำสัญญกรรมคนจนที่ไหนมีเงินทำสัญญกรรมอ่ะอยากจะสวยอ่ะเพราะคนทำสัญญกรรมได้เนี่ยแล้วมันมีความสุขนั่นก็คือบุญนะคะที่ทำอย่าเข้าใจผิดนะถ้ายังไงยังไงบุญมันเกิดขึ้นมามันก็คือบุญอยู่ดีน้องคนเนี้ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันทำให้เพราะเราเชื่อเรื่องวิบากกรรมไงเราเลยไม่ได้น้อยใจเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมเขาถึงเกิดมาสวยทำไมเขาถึงเกิดมารวยโอกาสในการทำบุญของเขาก็เยอะซะเหลือเกินเขาจะไปทำบุญที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะบ้านเขามีธุรกิจอย่างเราเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆของเราเราก็ต้องมานั่งดูแลขนาดมาอยู่วัดเราก็ต้องดูแลมันคนละเวอร์ชันกันต้องวางแผนจัดการกับชีวิตมาตลอด30ปีในการอยู่วัดทำบุญมาตลอดเนี่ยสมองไม่เคยว่างต้องจัดการเป็นว่าเวลานี้ต้องอยู่ยังไงเวลานี้ต้องอยู่ยังไงเพื่อที่จะให้ชีวิตเนี่ยมันเดินไปได้แต่ทีนี้เนี่ยบางคนเขารวยมากอ่ะเขาสบายอ่ะไม่ได้อิจฉาเลยนะคะชื่นชมมาตลอดเลยเพราะนี่ไงเราเชื่อเรื่องของกรรมว่าคนทำดีได้ดีเนี่ยเราจึงอนุโมทนาบุญเขาเป็นอย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนไม่เป็นเห็นคนอื่นเขาได้ดีก็ไปคอยนินทาเขาไปคอยดึงให้เขาลงอ่ะหรือบางคนเนี่ยอย่างเช่นมีน้องอยู่คนหนึ่งรวยเหมือนกันเกิดมาในตระกูลเรียกว่าตระกูลดังในจังหวัดอ่ะแต่ปรากฏว่าเอาความรวยเนี่ยไปหลอกคนอื่นแล้วเจ้าของก็พูดเองอีกต่างหากนะว่าไม่มีใครเชื่อหรอกว่าหนูไปโกงเงินใครเพราะว่าฐานะหนูดีแล้วเขาก็มีวิธีการโกงของเขาโดยที่ไม่มีหลักฐานอีกต่างหากอันเนี้ยใช้ความรวยคือของเขาเนี่ยของเก่ามาเนี่ยคือดีมากเลยนะคะเกิดมาหน้าตาน่ารักเกิดมาสวยแต่ว่าใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไปทำโทษอนาคตก็ต้องรับกรรมหรือต้องขออภัยท่านญาติธรรมที่เกิดมาบางท่านเกิดมาครอบครัวแตกแยกเกิดมาไม่มีพ่อเกิดมาไม่มีแม่เกิดมาท่ามกลางความแตกแยกเนี่ยอันเนี้ยถ้าเรายอมรับมันว่าเราทำกรรมอะไรเอาไว้เราจะได้แก้เราจะได้ไม่ทำกรรมใหม่คนที่เกิดมาแล้วครอบครัวแตกแยกไม่มีพ่อไม่มีแม่หรืออะไรเนี่ยก็คือผู้ที่ทำผิดศีลข้อที่3เอาไว้ทำผิดศีลข้อที่3เกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่นเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้แม่ของเราพ่อของเราแยกทางกันตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยเรื่องของศีลข้อที่3นี่แหละทีนี้พอเราเกิดมาชาตินี้เราก็ต้องรักษาศีลข้อที่3ให้ดีๆอะไรที่มันทำให้เกิดการแตกแยกเนี่ยเราอย่าไปทำแต่ก็แปลกนะสังเกตมาหลายคนแล้วว่าคนที่เกิดมาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยก็มักจะทำนิสัยแบบนี้อีกนะคะมันก็เลยเป็นอย่างนี้เลยพบหลายชาติอ่ะเหมือนคนฆ่าตัวตายอ่ะคนฆ่าตัวตายชาติที่แล้วมาชาตินี้ก็ฆ่าตัวตายอีกเพราะมันเคยทำมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยเราจะไม่มานั่งพรรณนาลำไรลำพันว่าฉันเกิดมาเพราะฉันไม่มีพ่อเพราะฉันไม่มีแม่เธอไม่เป็นเหมือนฉันเธอไม่รู้หรอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมากับชีวิตเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเนี่ยแหละเป็นคนสร้างมันขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งกระทั่งรูปร่างหน้าตากระทั่งสติปัญญา
กระทั่งชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสร้างของเรามาจากอดีตในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างปัจจุบันอันนี้ขึ้นมาจากอดีตได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันที่เราจะสามารถสร้างปัจจุบันเนี้ยไปหาอนาคตได้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่พรหมลิขิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาของเราคือกรรมลิขิตกรรมเนี่ยมันมีอยู่2แบบกรรมไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะกรรมมีอยู่2แบบกรรมคือกรรมดีที่เรียกว่ากุศลกรรมกรรมคือกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมกุศลกรรมนำไปสู่ความสุขความเจริญอกุศลกรรมนำไปสู่กับความทุกข์ความลำบากถ้าเราอยากที่จะได้ดีเอาแค่ชาติปัจจุบันเนี่ยเราพูดไปแล้วเรื่องของความสุขตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์สัมปายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ท่ามกลางแล้วก็ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์สูงสุดปัจจุบันเนี่ยแหละที่เรากำลังทำกรรมอยู่เนี่ยแหละมันจะส่งผลต่อไปในอนาคตอันใกล้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ท่ามกลางในชาติหน้าแล้วก็ประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทำเนี่ยแหละค่ะที่มันจะชี้ชะตาชีวิตของเราต่อไปในอนาคตมันไม่ใช่พรหมลิขิตแต่มันคือกรรมที่เราทำเนี่ยแหละลิขิตตัวเราเองถ้าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องลิขิตตัวเราเนี่ยด้วยการทำความดีเราถึงจะมีความสุขวันนี้เวลาหมดอีกแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เกศสบายดีนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ